ไม่จบง่ายๆน้ำหวานทิ้งบอมสองคำถามชวนให้คิดหลังอดีตสามีเตรียมแถลงข่าวไม่จบง่ายๆน้ำหวานเดอะเฟซทิ้งบอมสองคำถามสุดแซ่บชวนให้คิดย้ำอย่าเชื่อแค่สิ่งที่เห็นหลังอดีตสามีด็อกเตอร์นัทเตรียมแถลงข่าววันศุกร์นี้ดูเหมือนเรื่องราวการหย่าร้างของนักแสดงและนางแบบสาวน้ำหวานเดอะเฟซกับอดีตสามีหนุ่มด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วหรือด็อกเตอร์ณัฐจะไม่ลงง่ายๆหลังจากน้ำหวานออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่เลิกราเพราะอดีตสามีนอกใจมีผู้หญิงคนอื่นแต่เมื่อคืนวันนี้16ธันวาคม63ด็อกเตอร์ณัฐโพสต์ไอจีสตอรี่ขอนัดสื่อมวลชนมาแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันศุกร์ที่18ธันวาคม63เนื่องจากมีข้อความถูกส่งมาจากคนบางกลุ่มและมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3รวมถึงบุพการีจากนั้นไม่นานน้ำหวานเคลื่อนไหวผ่าน IG Story ข้อความภาษาอังกฤษว่า Never trust what you can only seeEven so look like to ga แปลว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเท่านั้นเพราะขนาดเกลือก็ดูเหมือนน้ำตาลรวมถึงข้อความทิ้งบอมลูกใหญ่ฝากอีกสักสองคำถามให้เช็คที่วันวาเลนไทน์จริงหรือเปล่าแล้วที่ออกมาพูดว่าคนอื่นเป็นไฮโซปลอมทำไมตัวเองต้องมายืมเงินเพื่อนน้ำหวาน5ล้านบาทเพื่อที่จะไปดาวรถซูเปอร์คาร์ด้วยเพราะที่ผ่านมาก็เงียบและให้เกียรติมาตลอดถ้าที่บอกว่าแมนพอก็น่าจะจบนะอย่าสวิงถ้าจะจบแบบนี้ยินดี